นนี้อยู่ที่ประเทศอังกฤษนะครับผ่านไปหลายคู่มวยมากแต่เขาบอกว่าคู่ต่อไปถึงเวลาของโคตรมวยกันแล้วนะครับ Our next fight in the 65 kilogram weight class representing team UK give it up for Charlie Boy Peters and his opponent he is a legend a living legend in the world of Muay Thai fighter please welcomeSanjay PK Sanjay Muay Thai It's the third night in a row You're saying who don't know what to do It's the third night in a row Come a long way here just to say helloYou met a fan before that thing Or you could find yourself in hell And you should damn if you're shooting Before an innocent drops dead You wanted me to put my hands up But I did not commit the crime You keep on telling me to slow down But I won't let you stop me Before you talk you'd better stand up And take a look deep in my eyes You wanted me to cut my hand downแฟนมันมวยรอคอยนะครับแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมครับพบกับชาลีปีเตอร์ครับครับแหมเห็นเสียงการเปิดตัวของแสนชัยแล้วก็นอกจากจะนำวัฒนธรรมมวยไทยแล้วเสียงเพลงด้วยครับโอ้โหร้องพักตึงตึงตึงฝรั่งร้องกันเต็มครับโอ้โหนี่ชอบมากเลยเห็นแสนชัยมีความสุขผมเองก็มีความสุขได้ยินเสียงดนตรีทำนองนี้แล้วชอบในต่างแดนครับผมนะครับมาดูประวัติของชาลีปีเตอร์ครับอายุเพียง27ปีครับน้ำหนัก65กิโลกรัมชกมาทั้งหมด52ครั้งชนะ38แพ้14ครั้งครับส่วนทางด้านของแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับนักชกวัย36ปีครับจากจังหวัดมหาสารคามครับพุทธมณฑลอีสานถิ่นฐานอารยธรรมผ้าไหมล้ำเลอค่าตักกศิลานครครับความผันจังหวัดมหาสารคาม163ซมคือส่วนสูงของเขา65กิโลกรัมคือน้ำหนักผ่านการชกมวยมาเกิน300ครั้งแล้วนะครับนี่เป็นยอดมวยปี2542และก็2551ของชมรมผู้สื่อข่าวกีฬามวยด้วยตอนนี้เรานำอยู่4ต่อ2ครับสำหรับไทยไฟท์พบกับสหราชอาณาจักรครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าแฟนหมัดมวยวันนี้นะครับสามารถที่จะติดตามความมันความสนุกความตื่นเต้นความเร้าใจของไทยไฟท์ลอนดอนได้อีกครั้งหนึ่งในวันอังคารที่13กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา21นาฬิกาจนถึงเวลา23นาฬิกา30นาทีนะครับทางช่อง3 SD ช่อง28ช่อง3 SD ช่อง28นะครับครับใครที่ดูวันนี้ไม่สะใจครับตามไปดูอีกครับ13กันยายนอย่างที่มิสเตอร์ป๋องบอกครับโอ้โหครับความสุดสูงนี่แม่ได้เปรียบทุกอย่างเลยครับแสนชัยครับแกก็แกกว่านะครับแม่เห็นแกรอยยิ้มครับลมพัดตึงนี่แกไม่ใช่รำมาอย่างเดียวแกร้องได้ด้วยครับผมคือนอกจากรอยยิ้มแล้วแววตานี่เปล่งประกายแห่งความสุขเลยอุ้ยเปิดเพลงถูกใจจังเลยประมาณนี้ใช่ครับเพราะเป็นคนอีสานก็ไปที่ไหนก็ไม่ลืมถิ่นฐานของคนอีสานครับเพราะว่าล่าสุดนี่ร้อยตำรวจโทนิรันดร์ยุสพลนี่ก็จัดงานคนดีสีอีสานขึ้นมาคนดีสีอีสานที่จังหวัดมหาสารคามบ้านเกิดของแสนชัยนี่แหละเอ๊ะผมเห็นมิสเตอร์ป๋องไปรับรางวัลด้วยนะผมได้รับรางวัลต้นกล้าความดีซื้อเท่าไหร่
ได้ความดีไม่ได้ซื้อพี่เขาประกาศรางวัลจากความดีใช่ครับเป็นคนทำที่ทำชื่อเสียงให้กับ20จังหวัดทางภาคอีสานคุณประโยชน์ครับผม35ปีมาแล้วนะครับครับก็ยินดีด้วยกับมิสเตอร์ป๋องนะครับแล้วก็หลายคนด้วยที่เป็นคนอีสานนะครับนี่แสนชัยขึ้นมาก็โชว์ขยิงเตะครับลูกนี้สวยงามของเขาโอ้โหเล็กกว่าจริงครับมิสเตอร์ป๋องวันนี้ท่านผู้ชมโอ้โหนี่ครับสลับขาถีบหน้าเลยครับนี่ครับแสนชัยแสนชัยก็คือแสนชัยนะคุณสมจิตนะครับแกเก่งในเรื่องของการเล่นกีฬาหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลตะกร้อเมื่อกี้ก็เป็นทักษะการถีบตะกร้อหน้านี้ครับครับผมดูแล้วสลับขาเตะครับแสนชัยครับดูครับตัวเล็กขนาดนี้แกยังกล้าเล่นครับดูสิครับเจอฝรั่งตัวใหญ่ๆอย่างนี้ไม่มีกลัวเลยครับแสนชัยเพราะว่ามีวิชาอยู่กับตัวครับนี่แหละครับน้องๆ นะครับคือไปเรียนมวยไทยนี่ไม่จำเป็นต้องมาเพื่อการแข่งขันอย่างเดียวเพื่อความเป็นเลิศอย่างเดียวแต่ว่าเรียนไว้เพื่อป้องกันตัวไม่ว่าจะเป็นชายจะเป็นหญิงนะฮะถูกต้องฮะแล้วได้สุขภาพด้วยที่สำคัญฮะตรงนี้ได้สุขภาพได้ความมีน้ำใจของการเป็นนักกีฬานะครับทุกวันนี้ก็ดูตามคลิปตามวิดีโอก็โอ้โหเด็กผู้หญิงก็จิกตบกันเยอะฮะเพราะนั้นเราต้องเรียนมวยไทยเอาไว้ป้องกันตัวเองไว้บ้างก็ดีครับคือสังคมนี่แหมก็อยู่ยากขึ้นทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องมีวิธีป้องกันของตัวเองนะครับเบื้องต้นก็ต้องดูแลตัวเองก่อนนะแสนชัยนี่โชว์เลยครับดูแล้วเพลินตาครับดูแสนชัยชกมวยนี่ครับครับอายุ36ไปแล้วนะเอาคืนบ้างฮะนี่เอาคืนบ้างครับทางด้านของปีเตอร์ครับปีเตอร์ไม่ได้กลัวแล้วฮะเขาชื่อชาลีไม่ใช่แชปปลินนะชาลีปีเตอร์ไม่ได้กลัวแสนชัยครับรูปร่างกำยำใหญ่กว่ากล้ามเนื้อโอ้หุ่นเหินนี่สวยงามนี่ครับพยายามปุ๊บแข้งซ้ายแสนชัยมาแล้วครับนี่เอาคืนครับแสนชัยแล้วก็โอ้โหสลับขาเตะซ้ายครับแล้วก็เอาจนได้ครับแสนชัยครับเนี่ยครับเล็กดีรถโตครับโอ้โหโชว์เหลี่ยมนี้เหนือจริงจริงลูกนี้พยายามเดินนะครับทางด้านของชาลีปีเตอร์แข้งซ้ายกระแทกหมัดนะครับถ้าเกิดชนะแสนชัยได้นี่ชาลีปีเตอร์นี่ดังไปทั่วโลกครับเพราะฉะนั้นนี่เขาก็ย่อมต้องใจครับคือถ้าเกิดแพ้ก็ไม่เสียของครับถ้าเกิดชนะได้ก็ดังทะลุอ่ะครับถือว่าใครได้ชกกับแสนชัยก็ถือว่า1ในต้องอูแล้วครับแต่มีฝีมือขึ้นมาต่อยกับแสนชัยได้ก็ถือว่าเป็นวาสนาที่โดนแสนชัยเตะฮะเป็นถ้าเป็นภาษาบ้านเราเรียกบุญตาบุญแข้งแล้วครับครับผมหมัดซ้ายตรงครับเม็ดพยายามจะอัปคัตครับปีเตอร์ในครับน้ำหนักของอาวุธไม่มีอยู่แล้วครับเรื่องของข่าวครับพักก่อนเดี๋ยวกลับมากลับมาติดตามกันต่อนะครับมาเจียแสนชัยกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับเจอกับชาลีปีเตอร์ครับยกที่2พยายามจะวางแข้งซ้ายนะครับแสนชัยเล็กกว่าเยอะครับแต่ว่าการวางแข้งต้องให้ละเอียดโอ้ดีครับสวยครับแข้งนี้แข้งขวาครับชาลีอุ้ยแข้งซ้ายหมัดขวาครับแสนชัยครับชาลีนี่ตัวแกใหญ่เหลือเกินครับโอ้ใหญ่มากเลยคุณน้ำไปทุกส่วนครับผมอยากได้หุ่นอย่างนี้ครับแต่ความพยายามไม่พอธนาเดชครับอุ้ยวางแข้งซ้ายมาครับพยายามโต้ด้วยขวาครับปีเตอร์แข้งซ้ายครับแสนชัยสวยนะฮะโอ้โหแข้งซ้ายสวยครับแสนชัยเตะบ่อยๆคู่ต่อสู้ป้องกันไม่ได้มีโอกาสยุบครับนี่ครับดูกันเข้าวงในครับนี่ครับไล่ขานะครับเป็นลักษณะการไล่ขาครับให้คู่ต่อสู้นี่ยกเข่าขึ้นมาแทงไม่ได้ครับลูกป้องกันลักษณะแบบนี้นี่ชาวต่างชาตินี่ต้องเรียนรู้อีกเยอะครับเพียงแต่ว่าเขาเรียนรู้ได้แน่นอนแหละครับครับมีความตั้งใจครับก็ดูแต่ละคนนี่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาฝึกมาเรียนมวยไทยอยู่ที่เมืองไทยนี่ถือว่ามาแบบตั้งใจเลยครับโอ้โหมาดิกาโลครับแม่ทำ
คือทำได้ครับกรรมการคงจะงงอยู่ฮะงงกติกาหรือลูกกติกากรรมการต่างชาติคงยังไม่เข้าใจครับตรงนี้ลูกอีหยังวะลูกอีหยังวะครับแหมตรงนี้ถ้าโดนเข้าไปครับก็หนักครับเมื่อการมาเด็กลงเหมือนเตะตะกร้อครับเหมือนฟาดนะครับแข้งซ้ายครับแสนชัยครับแหมโชว์เลยครับแสนชัยครับชาลีปีเตอร์เองก็ดูเหมือนเกรงกลัวชื่อของแสนชัยแหละครับไม่ค่อยจะเนี่ยครับไม่กล้าบู๊เท่าไหร่ครับคือแกจะพยายามจะออกอาวุธครับแต่ว่ามันโดนแสนชัยดักไว้หมดแล้วครับครับนี่แหละครับความคล่องหรือว่าความชินจังหวะเนี่ยแสนชัยชินจังหวะออกหมดครับคือเราดูอย่างนี้อยู่ดูเหมือนชาลีปีเตอร์นี่เป็นมวยหรือเปล่าจริงๆแล้วก็เป็นมวยนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่คุณสมจิตบอกพอชาลีปีเตอร์จะออกนี่แสนชัยนี่เขารู้จักผ่อนหนักเป็นเบาหรือบางทีนี่ก็เรียกว่าชิงทำก่อนชิงทำก่อนครับกลายให้เอานี่พยายามจะฤาษีบทยาครับจะต่อยกับแสนชัยฤาษีบทยาแกแทบไม่ต้องกระโดดครับแข้งซ้ายครับแสนชัยครับเจอหมัด1 2 3ครับนะฮะแสนชัยมาอีกยังได้อีกอุ้ยแข้งซ้ายสวยครับอ้าวเจอหมัดขวาของชาลีปีเตอร์โยนเข่าซ้ายมาครับแสนชัยครับหมดยกครับพักก่อนเดี๋ยวกลับมา